เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปณิฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุวันนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งโดยจะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากทีเดียวคือเรื่องของการเปลี่ยนครอบครัวร้ายให้กลายเป็นดีเราจะได้รับชมเรื่องของน้องวินเด็กชายสุริยาเรืองเดชซึ่งได้ฝึกฝนตัวเองทำความดีตามกิจวัตร10ในโครงการเด็กดีวีสตาร์ซึ่งมีการฝึกฝนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะฮะและแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านเป็นละครนะเอาเรื่องของน้องบินเนี่ยมาสร้างเป็นละครละครทั้งโลกหลายๆโดยทั่วไปเขาจะสะท้อนสังคมดูแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าจะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงดูแล้วก็ยังไม่มีช่องทางบางทีดูไปก็กุ้มไปด้วยแต่ว่าละครที่จะได้ชมต่อจากนี้ไปนอกจากจะสะท้อนสังคมแล้วยังจะให้ช่องทางหรือหนทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับชมแต่ก่อนอื่นก่อนที่ ทุกท่านจะได้รับชมเรื่องของน้องวินนะฮะเรามาดูภาพนี้ก่อนนะฮะ ครอบครัวร้ายกลายเป็นดีได้ยังไงเรามาดูตรงนี้ภาพรวมชีวิตของคนเนี่ยคนที่จะมีความสุขความสำเร็จในชีวิตเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อทัตชีโวเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยได้รวบรวมถึง14ปีเก็บข้อมูลคนที่ได้มาฟังธรรมศึกษาธรรมะที่วัดของเราเนี่ยใช้เวลา14ปีในการเก็บข้อมูลว่าเราอยากได้ อะไรล่ะเราอยากได้ลูกดีลูกดีเป็นคนยังไงเขียนมาเราอยากได้ลูกน้องดีลูกน้องดีเป็นไงเขียนมาพ่อแม่หรือว่าหัวหน้างานอยากได้ลูกดีอยากได้ลูกน้องดีเพราะว่าถ้าได้คนดีแล้วเนี่ยก็เขาก็จะมีความสุขความเจริญสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวและสังคมคนที่จะก้าวหน้าในชีวิตเนี่ย14ปีจะสรุปภายในเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยนะว่าคนที่จะก้าวหน้าและมีความสุขในชีวิตเนี่ย1ต้องไม่เลวเลยไม่เลวนี้นี่คือต้องมีศีล5เป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีศีล5เนี่ยมันจะทำความเดือดร้อนในสังคมทุกวันนี้ก็เราเห็นอยู่กินเหล้าเจ้าชู้สารพัดเล่นกับพนันรวมทั้งการโกงกันทำให้วุ่นวายเดือดร้อนกันไปหมดถ้ามีศีลแล้วก็กลายเป็นคนเลวเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการพ่อแม่ถ้ามีลูกเกเรโอ้โหปวดหัวเลยหัวหน้างานได้ลูกน้องไม่ดีมาปวดหัวเลยเพราะนั้นประการแรกเนี่ยก็ต้องเป็นคนเรียบร้อยก่อนต่อมาคือข้อที่สองคือต้องมีคนใฝ่ดีใฝ่ดีเป็นยังไงคือคนที่แสวงหาความก้าวหน้าใส่ตัวแอคทีฟอยู่ในวัยเรียนก็ขยันเรียนอยู่ในวัยทำงานก็ตั้งใจทำงานอย่างดีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีในวัยนั้นๆอย่างนี้แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ปวดหัวไม่ต้องหนักใจหัวหน้างานก็ไม่หนักใจใช่ไหมฮะสองข้อแล้วนะหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยสองเป็นคนขยันเราอยากได้ไหมฮะลูกน้องอย่างนี้อยากได้เรียบร้อยแล้วขยันแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ามีแค่สองข้อนี้แล้วไม่มีข้อต่อมาเนี่ยเป็นเบสทั้งชาติเป็นลูกน้องทั้งชาติไม่มีโอกาสก้าวหน้าจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยเพราะนั้นประการที่สามที่ควรจะมีต่อมาคือว่าต้องมีความสามารถรอบตัวหรือพอตัวทีเดียวนะฮะจึงอยากก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่ องค์กรนั้นๆเพราะว่ามีฝีมือในการทำงานนี้นะใช่ไหมฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถก็ต้องติดตามมานอกจากเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนขยันแล้วก็ต้องมีความสามารถและประการต่อมาถ้าเราดูว่ามีสามข้อนี้พอไหมก็พอในลักษณะในบุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน่วยงานนั้นๆและก็เป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมเนี่ยนะเป็นพระก็ควรมี3ข้อนี้
หนึ่งก็คือเป็นพระที่เรียบร้อยใช่ไหมฮะอยู่ในศีลในกรอบของพระวินัยนะสองก็คือขยันขยันอะไรขยันฝึกฝนตนเองศึกษาธรรมะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิขัดเกลากิเลสตัวเองเห็นไหมขยันขยันในหน้าที่ของพระและข้อสามก็คือมีความสามารถความสามารถของพระที่ควรจะมีคืออะไรที่เป็นหลักๆเลยที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมก็คือต้องมีความสามารถในการชี้แจงแสดงธรรมให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าใจหลักธรรมแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเขาได้จะได้แก้ทุกข์แก้ปัญหาก็ได้นะฮะประการต่อมาคือข้อ4ถ้าไม่มีข้อ4ไม่ได้เลยเพราะว่าแม้เราคนคนนั้นเนี่ยจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเรื่อยๆเงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงแต่ถ้ากลับเป็นบ้านร้อนเป็นไฟเป็นไงฮะไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขแน่นอนมันก็ปัญหาในบ้านก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดได้กลับไปบ้านร้อนเป็นไฟอยู่ก็ไม่เป็นสุขหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประการที่4ต้องดูแลครอบครัวให้ดีนะดูแลครอบครัวให้ดีมี4ข้อนี้พออย่างดูเผินๆก็น่าจะพอนะเพราะอะไรอ้าวเราก็มีเงินเดือนมีตำแหน่งมีทุกอย่างแล้วบ้านเราก็ดูแลในบ้านดีมากบ้านมีความรักความอบอุ่นแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสังคมมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายเราจะอยู่เป็นสุขไหมฮะปัญหานั้นจะย้อนกลับมาถึงครอบครัวเราไหมฮะมีสิทธิ์ย้อนมาถึงมีผลซ้อนมาถึงครอบครัวเราไหมฮะมีสิทธิ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นกำลังพัฒนาสังคมด้วยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจะใช้สังคมเนี่ยมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องช่วยกันช่วยกันที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะถ้าไม่ดูแลเนี่ยมันจะมีผลก็คือว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันถ้าเรือรั่วแล้วไม่ช่วยกันอุดรูรั่วเป็นไงฮะในที่สุดคือเรือจมทุกคนก็ต้องตายหมดละทั้งลำเรือเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นกำลังพัฒนาสังคมด้วยนะดูภาพรวมก็คือตรงนี้นะฮะคือว่าคนที่จะมีความสุขความสำเร็จในชีวิตต้องเป็นคนดีที่สังคมต้องการคนดีที่สังคมต้องการก็มี5ข้อนี้แหละ1ต้องเป็นคนเรียบร้อยไม่เกเรไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมก็คืออย่างน้อยมีศีล5ใช่ไหมสองก็คือขยันทำขยันเรียนขยันทำงาน3ฝึกฝีมือฝึกหาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นพัฒนาเพิ่มไปเรื่อยๆมี3ข้อนี้แล้วก็เป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมขององค์กรนั้นๆ นะเป็นพระก็เป็นพระชั้นเยี่ยมนะแล้วประการต่อมาข้อ4ก็คือครอบครัวก็ต้องดูแลให้ดีด้วยไม่งั้นแล้วถึงแม้จะมี3ข้อแรกตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนมากมายแต่บ้านร้อนเป็นไฟก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเมื่อเราเอาตัวรอดแล้วครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วสังคมวุ่นวายเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะในที่สุดแล้วปัญหาสังคมก็จะย้อนมาเล่นงานทุกๆครอบครัวนะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะนี่คือภาพรวมแต่วันนี้เราจะได้คำตอบโดยเฉพาะในเรื่องของข้อที่4นะฮะครอบครัวจะจากร้ายกลายเป็นดีได้อย่างไรนะฮะขอเชิญชมชีวิตของน้องวินเด็กชายสุริยาเรืองเดชผ่านละครนะฮะแจ้งศูนย์
กไอ้ชากมึงเดี๋ยวมึงมึงก็หลับนอนอากาศดีๆหน่อยเราไปหาอะไรที่มันสนุกสนุกทำกันดีกว่าวะอะไรเหรออะไรก็ได้ที่สามารถพิสูจน์ว่าแกจะสามารถเข้าพวกของพวกเราได้กล้าเปล่ากล้าไหมอ่ะกล้าเปล่ากล้าไหมอ่ะมาดิมาไปข้างหน้าเด็กกลุ่มนี้ที่ป่วนชาวบ้านทุกวันผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งหลายปีมาเจอปัญหาเด็กแสบก็คราวนี้แหละพออถ้ามันไปก่อคดีอะไรอีกพออลงโทษมันให้ตายเลยนะมันต้องเกรงใจว่ามันเป็นหลานของผมลาละครับมีแต่เขารวมกันสร้างสรรค์แต่พวกเธอรวมกันแล้วมันทำร้ายต่อไปนี้นะห้ามพวกเธอทั้งสี่คนไปไหนด้วยกันอีกคุณโยดีครับผมขอให้จัดการเด็กพวกนี้เข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมของครูด้วยนะครับได้ค่ะพอเอาตั้งแต่ป.4ถึงป.6เลยเอาให้หมดเลยจัดการให้ผมด้วยนะครับมึงไปฮะมึงไปวะฮะมึงกลับบ้านไปเลยฮะมึงไปมึงเล่นกูอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอ้พอนอ่ะทำไมมึงทำไมกูมึงทำไมฮะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนี่ไปกินหมามึงเตะกูอ่ะมึงเตะกูอ่ะฮะกูมารับฝากเรื่องของมึงไม่ตายเลยปะคราวนี้เลยคราวหน้ามึงไปเลยมึงจะปิดประตูทำไมวะกูยังไม่กลับบ้านเลยอีการมาแล้วเหรอฮะเออกูหิวมึงไปหาอะไรกูกินหน่อยดิกูหิวไม่ไม่มึงไปกินเหล้าเมาอารวาสหลานเจ๊อ้วนมาใช่ไหมเขาส่งคนมาด่ากูถึงที่บ้านเนี่ยเองจะบวชเนนได้ยังไงทั้งขี้เกียจจอมเกเรไปอยู่วัดเดี๋ยวก็ทำให้วัดทุ่นวายเปล่าๆแม่ผมอยากบวชเนนจริงๆนะแม่พอได้แล้วหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วไอ้เบิกไปแล้วนะไปเลยทุ่นวันกินตาเหล้าอะไรไปเลยกูกลับมามึงก็ด่ากูออกไปมึงก็ด่ามึงเอาแม่กูฉันไม่น่าแต่งงานกับแกเลยนะไปใส่หัวไปเลยจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไปกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงหรอกไม่อยากอยู่ก็ไปสิไปตรงนี้กูไม่เจ็บไม่เสียเวลาหรอกอีกการก็ไม่ต้องมาเจ็บได้ไปเลยไปกินเหล้าหัวไปเลยจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยนะไอ้มึงเสียเวลาจริงเลยกลับมาเจอมึงเนี่ยมันขี้เมาออกอย่างนี้มึงก็เลิกกับมันเถอะว่า
ไอ้ผัวเร็วๆอย่างเงี้ยมึงไปแต่งงานกับมันได้ยังไงฮะก็พ่อไม่ใช่หรอที่ให้ฉันแต่งงานกับมันน่ะถ้าฉันไม่เห็นว่าไอ้วินมันจะไม่มีพ่อแล้วก็ฉันไม่แต่งงานกับมันแน่นอนทำงานมาได้ก็กินเหล้าเข้าตะบอนทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านเขาทุกวันถ้าฉันรู้อย่างนี้แล้วก็ฉันเลี้ยงไอ้วินคนเดียวก็ได้ไม่ต้องหาพ่อเราเร็วให้กับมันหรอกสุริยาทำไมถึงชอบมันหลับในห้องเรียนอยู่เรื่อยเลยฮะคือก็เมื่อคืนนะครับผมไม่ค่อยได้นอนนะครับครูมีเรื่องที่บ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยมัวแต่กินขนมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวข้าวปลาไม่ต้องกินกันไปกินข้าวบ้านยายทำไมอ่ะหนูไปบ้านยายไม่ได้หรอกจ้ะพ่อเมามาก็ไม่มีใครดูแลพ่อเองเป็นซะขนาดนั้นน่ะยังอยากจะดูแลเขาอีกเหรอฮะเอ้าแล้วยายไม่ไปดูตาบ้างเหรอตาสูบยาเส้นหนักเก่าๆอีกนะปล่อยให้มันสูบไปจนตายเลยแหละใครจะไปห้ามมันได้อะยายไม่รักตาแล้วเหรอเรื่องของผู้ใหญ่อะนะเองอย่าไปรู้เลยยายอยู่ของยายคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแล้วไปเถอะไปกลับบ้านไปกินข้าวกันยายกินขนมไหมมือไม่หรอกลูกนะหนูก็ไม่ต้องกินสิกินแล้วเดี๋ยวไม่กินข้าวเป็นไงวันนี้เรียนหนังสือไปถึงไหนแล้วก็เรียนข้ามบทนะยายเออดีเรียนให้เก่งๆนะครับมึงไปเลยเอามือมายุ่งนะมึงออกไปเลยนะเคยช่วยกูดูแลลูกไหมวันไหนกินตะลาวินมานี่แล้วเฮ้ยพวกแกมาบ้านข้าทำไมวะเดี๋ยวพอออกมาเห็นหรอกไม่มีใครเห็นหรอกวินไปเล่นกันไปเฮ้ยไปเลยค่ะไปเร็วเร็วไปไปชนะไปเร็วไปมาใครช่วยกูดูแลลูกไอ้มองไม่รู้ว่าเหมือนกันน่ะเอาไอเวียนนี่เฉยทำไมอ่ะเอาปลาบ้างนี่มึงเอาให้ถูกน้าเอาปลานั้นน่ะเออตรงนั้นน่ะแตกเลยวันมันก่อเรื่องความเดือดร้อนในชาวบ้านกับทุกเพศทุกวันแกดูมันทำกับหินสิ
งียบวันนี้ที่มารวมตัวกันนะก็เพราะว่าลูกหลานของพวกเราอ่ะไปสร้างความวุ่นวายค่ะหมู่บ้านเราขึ้นมาอีกแล้วไอ้กังดูไอ้วีนลูกแกหน่อยนะวันนี้ไปปากระจกบ้านเขาแตกเมื่อวันก่อนก็ปาหลอดไฟบ้านเขาแตกอีกบ้านฉันเลยบ้านฉันเลี้ยงลูกของใจยังไงวะนี่ค่าโคมไฟบ้านฉันอ่ะก็ยังไม่ได้ชำระความกันเลยนะอบรมสั่งสอนลูกแกด้วยนะหัวแกอีกเมาแล้วนะหมดเลยฮะทะเลาะกันทั้งวันด้วยชาวบ้านชาวท้องก็ได้ยินหมดอ่ะแล้วแกจะอบรมลูกหลานได้ไงอ่ะฮะมันจะเอาก้อนหินเสียดขาฉันเนี่ยจ่ายเงินฉันมาด้วยนะจ่ายเงินด้วยค่าเสียหายอ่ะใครรับผิดชอบวะเนี่ยบ้านเธอโดนด้วยใช่ไหมคิดค่าเสียหายเลยนะอย่าไปยอมค่ะไม่ยอมแล้วสวัสดีค่ะแม่เวนไปทำอะไรมาทำไมไม่ตอบไปปากระจกบ้านเขามาใช่ไหมไปปากระจกบ้านเขามาใช่ไหมพูดมาสิพูดมาสิเวนทำไมถึงได้เป็นเด็กเกเรอย่างนี้ฮะทำไมถึงได้เป็นเด็กเกเรอย่างนี้ฮะให้ไปเรียนหนังสือแต่ก็ไปป่วนชาวบ้านเขาเวนวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะไม่ต้องออกไปเจอชาติไปล้างถ้วยล้างจานเอาจานไปล้างไปสิไอ้เวนมานี่เลยทำไมฮะทำไมถึงได้เป็นเด็กอย่างเงี้ยไอ้เวนเกเรมากเหรอฮะเกเรนักใช่ไหมเกเรนักใช่ไหมเวนพอแล้วปล่อยไปเถอะนี่เองอะมึงฮะวันนี้เลยมึงฮะมึงบอกกูมาสิมึงไปทำอะไรไว้ฮะชาวบ้านเขามาด่ากูเขาหาว่ากูนี่ไปสั่งสอนมึงไปทำอะไรมาไอ้เวนมึงกลับบ้านได้หรอฮะมึงกลับมาบ้านได้แล้วหรอมึงก็พอกันทั้งพ่อทั้งลูกอะเหมือนมึงอะแหละลูกมึงเลี้ยงยังไงวะฮะไหนมึงบอกว่ามึงจะใช้กูเลี้ยงไงฮะแล้วมึงมาพูดอย่างนี้ได้ทำไมกูจะพูดไม่ได้อีกันลูกมึงก็ต้องเลี้ยงดิแล้วไอ้ปากอย่างมึงเนี่ยนะใครที่ไหนเขาอยากมาช่วยมึงเลี้ยงปากอย่างกูมันเป็นยังไงมึงด่ากูใช่ไหมปากดีไงกูด่ามึงด่าไหมมึงเห็นไหมมาทำกูใช่ไหมด่ากูใช่ไหมทำไมมึงฮะพ่ออย่าทำแม่มึงจะช่วยแม่มึงเหรอมึงจะช่วยแม่มึงใช่ไหมกูเท่าลูกหมามึงทำลูกกูหายหมดปากดีอย่างมึงมึงต้องโดนอย่างนี้ทำตัวให้ดีอ่ะมึงThank you.
พ่อแท้ๆก็ไม่ใช่แล้วดูมันทำกับเองสิแล้วอย่างเงี้ยเองยังจะรักมันอยู่อีกเหรอเฮ้อไอ้หมึกอ่ะเฮ้อถึงเขาจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูแต่เขาก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิดนะยายยังไงหนูก็รักเขาแล้วก็กินข้าวกินปลาซะแล้วก็ค้างนอนอยู่กับยายซะที่นี่แหละนะนอนไม่ได้หรอกยายพ่อเมามาก็ไม่มีใครดูแลยังไงอ่ะหนูกินข้าวเสร็จอ่ะหนูก็ต้องกลับดูแลพ่อและยายแล้วเองกลับบ้านไปอ่ะเองไม่กลัวโดนตีนพ่อเองอีกเหรอฮะงั้นก็ตามใจกินข้าวกินข้าวกินเยอะๆเลยนะนะเนี่ยกินเลยลูกกินเลยกินบ้างวะนี่ยังไงฮะมียังไงของมึงนี่ไงข้าวของมึงกินซะสิเนี่ยถ้ามึงจะกินแต่เหล้าไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียมึงก็ออกไปจากชีวิตกูซะไปเลยนี่มึงไล่กูใช่มึงไล่กูใช่ไหมกูไปก็ได้มึงคิดเหรอว่ากูอยากอยู่กับมึงนักหนาฮะกูไม่อยากอยู่หรอกกับเมียมึงอ่ะกูไปก็ได้แล้วมึงก็ไปเลยเออกูไปแน่ใส่หัวไปเลยเออไปได้ไหมพ่อไปวิ่งไปไปห่างๆกูพ่ออย่าไปอย่าห้ามกูมึงไปเลยพ่ออย่าไปเขาไม่ใช่พ่อของเองอยู่ไปอ่ะเขาก็ดูแลเองไม่ได้หรอกเว้นพ่ออย่าไปอย่าให้หนูไปนะไปห่างๆกูเลยไปไปกูไปแล้วอย่าทิ้งหนูไปพ่อไอ้เว้นกูบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูไงไปห่างๆกูไปไล่กูดีนะใช่ไหมมึงไปให้ดูมึงมีหลายบ้านเว้ยบ้านอีกแล้วไปบ้านพ่อพ่อเองไม่เป็นอะไรมากหรอกไอ้วินขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะดีนะที่ตกลงไปในคลองเนาะช่วยกันพายุหน่อยค่อยเอาขอบคุณครับลุงลุงกลับละ
ดูแลพ่อเองนะครับพ่ออะไรวะเวนอย่าเป็นไรนะพ่ออย่าเป็นไรนะพ่อเฮ้ยเราหนาวไม่เป็นไรนะพ่อขันขันว่ะไม่เป็นไรนะพ่อพ่ออย่าเป็นไรนะข้าว่าวินนะโอ้ยวินเอ้ยวินเอ้ยวินเอ้ยนี่จะเอาอะไรลูกเอาอะไรไหมเอาของเล่นไหมเอาของเล่นไหมทรัพย์สินเงินทองที่พ่อมีนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเอ้ยสวนเอ้ยอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะยกไปเองหมดเลยเอาไหมไปดูไปดูไปดูป่าป่าป่าพ่อพาไปดูนะพ่อพาไปดูพ่อพาไปดูนู่นนู่นนี่นี่ต้นรักใหญ่ใหญ่นี่พ่อก็ยกให้นะวินพอได้แล้วล่ะลูกพ่อเองอ่ะยังดูแลเองได้ไม่เท่ากับที่เองดูแลเขาเลยเข้ามาอาบน้ำนอนเถอะลูกมาครับมาลูกมาอาบน้ำนอนเร็วไม่ละลายไปโดยตลอดด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้ยาวนานจนนับครั้งไม่ถ้วนเห็นไหมล่ะโทษของการดื่มน้ำเมาเนี่ยต้องตกนรกแบบนี้แหละน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวดีแล้วถ้ารู้ว่าน่ากลัวก็อย่าไปริอย่าไปลองทำตามเด็ดขาดนะพ่อแม่ใครที่ยังกินเหล้าอยู่และถ้าเรารักท่านก็ไปชักชวนให้ท่านเลิกกินเหล้าซะผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำเมาทั้งนั้นและพอตายไปเนี่ยก็ยังจะต้องไปตกนรกได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับหมื่นนับแสนชาติแล้วกลับไปเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะสมุดบันทึกความดีของทุกคนกลับไปทำกิจวัตร10ให้ครบทุกข้อแล้วก็ให้พ่อให้แม่เซ็นรับรู้เซ็นกำกับมาให้ครูเห็นเป็นหลักฐานทำได้ไหมล่ะได้ค่ะ10ข้อยากไหมไม่ยากค่ะอ้าวกลับไปปฏิบัติเลยเอาละวันนี้เก็บสมุดบันทึกความดีให้เรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้จ้ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีจ้ะไปกลับเลยไปสุริยาสุริยานี่ลูกถ้าเธอตั้งใจทำกิจวัตรทั้ง10ข้อได้สำเร็จเนี่ยนะพอจะยกเลิกทันโบเล่เธอทั้งหมดตกลงไหมได้เลยครับพ่อเฮ้ยเอเวนแกอยากรู้ไหมวะช้องป่ามีอะไรเฮ้ hey! โอ้โหเจ๋งว่ะตัวใหญ่ด้วยพวกเราอยากรู้ไหมวะในช้องป่ามันมีอะไรอยากดิอยากอยากเฮ้ยนี่อะไรวะช่างลุงนึกว่าให้จับมาเล่นเอามันไปปล่อยเถอะเองไม่เคยเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์มาเลยวะของเงี้ยมันต้องพิสูจน์เฮ้ยพวกเราไปโรงครัวกันเฮ้ยเอาละต้องเลยอ
พ่อวันนี้คุณครูเขาให้ทำความดีทุกอย่างด้วยแล้วให้พ่อกับแม่เซ็นชื่อลงในสมุดโอ้โหเขาเองทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะตั้งสิบอย่างวะเนี่ยก็มีสวดมนต์นั่งสมาธิจับดีคนอื่นช่วยเหลืองานบ้านอย่างเงี้ยครับพ่ออันนี้เองทำได้สักอย่างหรือยังยังเลยพ่องั้นดีเลยมาเองมาช่วยทอดไข่ช่วยพ่อทำกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวตากับแม่เองกลับมาแล้วได้กินข้าวพร้อมกันนะได้เลยครับไอ้วินนี่หัวเองไปโดนอะไรมาวะว่าอย่ามายุ่งกับกูไงไปห่างๆกูไปโอ๊ยพ่อเลิกเหล้าเถอะนะคุณครูบอกว่าคนที่กินเหล้าอ่ะจะเป็นมะเร็งหรือไม่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุตายแล้วนะพ่อกลัวพ่อจะไม่ได้อยู่กับหนูอ่ะพ่อพ่อไข่สุกแล้วค่ายาเดี๋ยวนี้มันแพงไปหาหมอทีก็หมดทีละพันทีละพันวินไปเอาน้ำมาให้แม่หน่อยปะลูกไอ้วินวันนี้พ่อแกอยู่บ้านกับเขาได้ด้วยเหรอไม่ไปกินเหล้าหรอมึงอะฮะกับข้าวให้พวกเรากินนะวินยังไม่นอนอีกเหรอลูกต้องทำการบ้านก่อนแล้วก็ติ๊กลงในสมุดบันทึกความดีก่อนนอนก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิพ่อต้องเซ็นชื่อให้หนูด้วยนะเซ็นส่วนอะไรของเองมาได้ดูหน่อยสิโอ้โหนี่เองเขียนอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยพ่อลองอ่านดูสิแกก็รู้นี่ว่าพ่ออ่านหนังสือไม่ออกอ่านให้พ่อฟังหน่อยสิได้เลยครับคุณครูเขาให้จับดีคนรอบข้างครับบ้านเรามันยังมีคนให้จับดีอีกหรอวะมีสิพ่อเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังน้องชอบเล่นเป็นเพื่อนเวลาที่หนูไม่มีเพื่อนยายทำกับข้าวให้กินเป็นประจำเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วไม่มีอะไรกินตาช่วยแม่ดูแลน้องเวลาที่แม่ไปทำงานแม่ทำงานเข้าสวนหาเงินเพื่อซื้ออาหารให้พวกเรากินพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่ยังเล็กๆThank you.
สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนะครับนักเรียนคนไหนที่กลับไปทำกิจวัตร10ได้ครบทุกข้อแล้วให้พ่อแม่เซ็นมาบ้างยกมือเนาะค่ะดีมากเฮ้ยไอวินเองทำความดีกับเขาเป็นด้วยเหรอวะนี่ไงเราทำครบ10ข้อเลยเชื่อได้หรือเปล่าคุณแม่เดี๋ยวเงียบก่อนอย่าเพิ่งแซวกันนี่แสงระวีเธอจำไม่ได้เหรอจ๊ะว่า1ในกิจวัตร10เนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าให้เราจับดีคนรอบข้างถ้าอย่างนั้นเธอกับเพื่อนๆก็ลองคิดดูสิจ๊ะว่าตั้งแต่ป.1ถึงป.4อ่ะสุริยาเขาทำความดีอะไรไว้แล้วบ้างไม่มีหรอกค่ะครูไอ้วินน่ะมีแต่เสพแสบตลอดเลยถ้าอย่างนั้นลองนึกดูอีกนิดนึงนึกหน่อยไม่เป็นไรสุริยาถ้าอย่างนั้นเธอต้องดูในสมุดบันทึกความดีแล้วล่ะว่าที่กลับไปเนี่ยเธอบันทึกความดีอะไรไว้บ้างไหนบอกครูซิได้เลยครับนะครับผมนึกความดีไว้แล้วนี่เลยหน้านี้นี่นะครับครูคุณครับครูฮะท่านผอนายสุริยาตามผอ.ไปที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้เชิญครูด้วยนะครับค่ะนี่มันเป็นปลาที่เอามาทำอาหารกลางวันให้พวกเรากินกันทั้งโรงเรียนทำไมพวกเธอกันถึงทำอย่างนี้ไอวินอ่ะมันเป็นคนจับค่ะผอ.เธอทำจริงๆเหรอสุริยาคือจริงครับครูแล้วใครเป็นคนผ่าท้องปลาฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะทำโทษพวกเธอทั้ง4คนโดยให้จ่ายค่าปลาคนละ110บาทแค่110บาทพ่อผมอ่ะมีเงินจ่ายอยู่แล้วครับพ่อผมไม่ได้ฆ่ามันนะครับผอ.แล้วผมอ่ะก็ไม่มีเงินด้วยครับเธอจะฆ่าหรือไม่ได้ฆ่าปลาเนี่ยนะครูจะลงโทษเธอเพราะเธอไปด้วยกันทั้ง4คนพี่ปันหมึกอ่ะเขากลับมาทำงานที่สวนยางแล้วนะพี่อ้าวกาเนี่ยพี่การหมึกทำงานเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาไปขายที่ร้านด้วยล่ะจ้ะไงการวันนี้ผัวแกไม่ไปกินเหล้าแสดงว่าแกสองคนนี่ยังไม่ยอมพูดยอมคุยกันสิใช่ไหมขึ้นชื่อว่าเป็นผัวนะนะยังไงยังไงมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ในค่ำอ่ะแล้วจะไม่ยอมพูดกันไปสักนานแค่ไหนมันก็มาช่วยแกทำมาหากินเหมือนก่อนนี่แล้วอ่ะแกยังจะเอาไงกับมันอีกหือการจะทำได้สักกี่วันเชียวเดี๋ยวกลับกินเหล้าเหมือนเดิมหรอแม่
เองจะกลับบ้านยังไงล่ะฉันคงต้องเดินกลับแล้วแม่ก็ลองดูสักพักสิเผื่อมันจะดีขึ้นบ้างก็ได้นี่แล้วอะไรที่มันไม่ควรจะพูดน่ะก็เก็บเอาไว้ซะบ้างไอ้นั่นอีกคนนึงไอ้นี่ก็ขาเล่าไอ้นี่ก็กินเช้ากินเย็นกินทั้งวันไอ้นี่ก็ไม่เคยสงสารลูกสงสารเมียล่ะเดี๋ยวมันก็กลับมานั่งนี่ตลอดตลอดป่วนจังเลยว่ะแกผู้ชายพวกนี้เอาว่ะเอาเลยพี่ผมจะกลับบ้านข้าวหรือยังละวินยังเลยครับหนูจัดบ้านใหม่เป็นไงบ้างคุณครูบอกว่าถ้าเราทำความสะอาด5ห้องให้เรียบร้อยทุกคนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อวานหนูกราบเท้าพ่อแล้ววันนี้หนูจะกราบเท้าแม่บ้างสักวันฉันต้องเจอวันที่ดีมากกว่าวันนี้บอกตัวเองอย่าพึ่งท้อใจวันนี้ชีวิตแล้วเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะคุยกันสักทีนะจ๊ะก็ไอ้เป็นเลือดด้วยสินี่พ่อพาไปหาหมอเกือบไม่ทันน่ะนี่หมอเขาสั่งห้ามเลยนะว่าห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดเองบอกแม่เองด้วยแล้วกันว่าให้เตือนตาบ้างแม่พ่อบอกว่าหมออ่ะไม่ให้ตาสูบบุหรี่แล้วนะบอกพ่อแกด้วยเดี๋ยวถ้าตาตื่นมาแม่จะบอกให้พ่อ
แม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าตาตื่นอ่ะแม่จะบอกให้ห่มผ้าให้ตาด้วยลูกครับช่วยกันนวดนะวินเดี๋ยวหนูอยู่ดูแลตาตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวแม่ทำเสร็จแล้วอ่ะก็เรียกพ่อแกมากินด้วยได้ครับพ่อมาดูอะไรนี่เร็วผู้ที่เดือดคู่หรือผู้ที่เดือดกลุ่มดูนี่เร็วเมื่อเวลาถูกจับกรอกน้ำกรดทั้งหมดจะนอนหันหัวเข้าหากันน้ำกรดสีดำพ่อน่ากลัวไหมพ่อพ่อดูนี่สิเมื่อไหลผ่านไปทางน่ากลัวไหมพ่อจะละลายไปโดยตลอดจะละลายเรื่อยไปจนกระทั่งละลายหมดทั้งตัวตอนนี้จะถูกน้ำกรดอ่ะกอกใส่ปากนะน่ากลัวไหมพ่อฟื้นแล้วตายด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้ยาวนานจนนับครั้งไม่ถ้วนแกกินคนเดียวเลยก็ไงเนี่ยทั้งหมดทั้งกองเนี่ยครับแกยืนนับอะไรอยู่ไว้หมึกกลัวข้าจะโกงแกหรือไงเนี่ยฮะเปล่าจ้ะพี่คือฉันแค่สงสัยว่าไอ้เหล้าที่ฉันกินไปเนี่ยถ้ามารวมเป็นเงินมันคงมหาศาลเหมือนกันนะถ้าผลเที่ยวมาเที่ยวไปตั้งแต่เช้าเนี่ยแกซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ตั้งหลายคันแล้วไหนหมึกว่าไงลูกวันนี้วันพระคุณครูบอกว่าให้พวกเราไปทําบุญวันนี้เราไปถวายเทียนเข้าพรรษากันมั้ยพ่อวินเอ้ยเอ็งไปถามแม่เองนะว่าจะไปด้วยกันมั้ยได้เลยครับไปแม่พ่อชวนไปทําบุญด้วยกันไปมั้ยเฮ้ยไอ้มึกเนี่ยว่ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ร้านเหล้าเว้ยโอ้ยน้ำหน้าอย่างนี้ผมพับพูดมันพูดยังไม่เชื่อเลยจะเอาร้านไหนกินล่ะเนี่ยเดี๋ยวกูขนเหล้ามากินที่วัดครับทุกคนครับเงียบๆหน่อยครับผมมีเรื่องที่จะขอแรงนิดหน่อยลุงผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยช่วยจัดกำลังพลไปช่วยตัดหญ้าไดหญ้าตัดต้นไม้ที่โรงเรียนให้ผมหน่อยนะครับเอาละ
อาทิตย์หน้าพวกเรามีใครว่างกันบ้างล่ะมาช่วยงานโรงเรียนกันหน่อยสิเอาผู้ใหญ่จะมีใครว่างอ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็ไปกรีดยางไปเกี่ยวข้าวไปทำสวนไปทำมาหากินกันเขาจะเอาเวลาว่างที่ไหนไปไม่ว่าพอครับเดี๋ยวผมไปช่วยทำก็ได้ครับอ้าวให้มือไปทำมันจะเสร็จเหรอเดี๋ยวมันก็เอาแต่กินเหล้าพอหาคนอื่นไปทำเถอะอย่าเอามันไปทำเลยพอไอ้หมึกอ่ะมันขี้เมาพอกินเหล้าเข้าปากปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปตัดต้นไม้ตัดเสาเรือนของพอหมดหรอกใช่ใช่เสาเรือนทำไมเล่าเอาละเอาละในเมื่อทุกคนไว้ในหมึกไปช่วยผมเนี่ยแล้วใครจะไปช่วยผมได้บ้างล่ะฉันว่าไปหาหมอดีกว่านะพ่อนะคงไม่ไปการให้เหมือนว่าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้จริงๆแล้วนะครูเสียเลิกไม่ได้คงต้องตายเพราะยาเส้นนี้เองจะได้อยู่ดูแลไอ้วินเลี้ยงดูมันไปให้นานๆข้าแก่แล้วเลิกยากพ่อต้องอยู่กับฉันอีกนานนะพ่อต้องอยู่กับฉันมาอีกนานนะวินวินไปตามยายมาไปวินไปตามยายมาวินครับยายข้าฝากเองดูแลลูกเมียดีๆนะอยู่ดูแลมันไปจนกว่าจะแก่ตายครับพูดจาให้ดีๆนะลูกอย่าทะเลาะกันเหมือนตากับยายแม่ถามว่านั่นเงินอะไรหนูไปขโมยเงินใครเข้ามาลูกคือหนูไม่ได้ขโมยเงินใครนะครับแม่หนูจะเก็บเงินไปจ่ายค่าป้ายผอ.แต่หนูไม่ได้ฆ่ามันนะครับแม่
แล้วเงินยังขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอีก20 บาทนะครับรีบเอาเงินเนี่ยไปให้คุณครูเขาซะนะลูกแม่เคยบอกหนูว่าถ้าหนูไม่เกเรอ่ะแม่จะให้หนูหมดเวรแล้วตอนเนี้ยแม่ว่าหนูดียังงั้นปิดเทอมเนี้ยแม่ให้หนูหมดเวรแล้วใช่ไหมครับน้อยจากพอนะเราไปดิไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับพอครับอย่าดีกว่าครับไม่เป็นไรครับผมมาช่วยก็คือมาช่วยครับอ้าวงั้นข้าเลี้ยงเหล้าเองแล้วกันในฐานะที่ข้าด่างไว้แย่ผมเลิกเหล้าแล้วล่ะครับสักวันฉันต้องเจอวันที่ดีใครทำให้เองเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้วะยอดไปเลยนะมึกครับแล้วว่าจะหนาเล็กๆน้อยๆนะอุ้ยจากพอถ้าแล้วพอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านพอครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปซื้อไอติมเลี้ยงเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยได้ไหมครับตามใจสิแล้วแต่เป็นความต้องการของเรนเบิร์กก็โอเคได้เลยครับขอบพระคุณนะครับท่านบอครับไม่เป็นไรกินไอติมไหมลูกไปลูกกินไอติมครับขอบคุณครับท่านบอครับเอามาเลยมาเลยใครอยากกินไอติมมาหาหน้าเลยวันนี้น้าเลี้ยงเองเออเอาเลยตักเต็มที่เลยครับพี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมเต็มที่ครับผมจ่ายเองใช่ครับนะครับมีกินบ้างไหมลูกหวานไหมหวานอร่อยไหมมัวจะแจกคนอื่นเดี๋ยวตัวเองก็จะไม่ได้กินหรอกกินไอติมอ่ะดีกว่ากินเหล้าต้องเยอะหวานไหมครับหวานจริงๆด้วยเนาะอยากกินบ้างไหมล่ะบ้างเอาหน่อยนะเดี๋ยวฉันป้อนก็ได้ที่ไม่มีความหมายใดและไม่มีใครต้องการหัวใจที่ปวดร้าวไม่เคยคนเข้าใจ
สักวันฉันต้องเจอวันที่ดีมากกว่าวันนี้บอกตัวเองอย่าพึ่งท้อใจวันนี้ชีวิตต้องเดินสู่ไปให้ถึงจุดหมายอาจจะไกลแสนไกลเท่าไรต้องมีสักพวกเดียวกันแล้วนะกันนะเฮ้ยแล้ววินน่ะมันทึกความดีให้เราหรือยังอ่ะให้ยังอ่ะรีบคิดเว้ยเอองั้นตอนเนี้ยวินส่งงานคุยให้ทันเถอะป่ะเฮ้ยแล้วมีข่าวดีจะบอกปิดเทอมเนี้ยเราจะได้บทเนแล้วนะนี่คือชีวิตจริงของเด็กคนหนึ่งซึ่งตั้งใจทำความดีในโครงการเด็กดีวิสตาที่โรงเรียนคุณครูท่านนำมาให้ไม่น่าเชื่อว่าอนุภาพของความดีของเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมและเป็นตัวกระตุ้นอย่างแรงที่ทำให้จิตสำนึกที่ดีที่อยู่ลึกๆของพ่อแม่เนี่ยมันค่อยๆผุดขึ้นมาแรงขึ้นเรื่อยๆที่มีอยู่แล้วจนกระทั่งแบบมองแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำเนี่ยมันยังเป็นข้อบกพร่องอยู่ที่คนปรับทำให้ครอบครัวดีขึ้นเพราะว่ามีลูกคนนี้แหละแต่ว่าก็มาจากโครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยแหละตรงนี้เป็นชีวิตจริงของ น้องวินเด็กชายสุริยาเรืองเดชทีนี้เราก็มาดูความว่ารู้จักกับโครงการเด็กดีวิสตาทั้งนิดหนึ่งนะฮะโครงการนี้เป็นการฝึกเด็กทั่วประเทศเนี่ยให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะฮะโครงการเด็กดีวิสตาหรือที่เรียกว่าดาวแห่งความดีตั้งชื่อให้เก๋ๆเท่ๆนะเด็กจะได้เข้าโครงการกันเยอะๆนะฮะจริงๆก็คือการฝึกเด็กให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมจะเป็นต้นแบบในการนำความดีไปสู่สังคมและก็ขณะนี้เนี่ยก็มีอยู่ที่เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของความดีอยู่ในจุดต่างๆซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ไปตามไปดูนะแต่เขาเนี่ยยังมีจิตสำนึกที่ดีที่ฝึกตั้งแต่อยู่ในโครงการนี้โครงการเด็กดีวิสตาเนี่ยก็จะฝึกสิ่งที่ได้ก็คือว่านิสัยที่ดีแล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาคนที่จะทำความดีจะทำได้มากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่สองอย่างนี่แหละสองข้อใหญ่นี่แหละนิสัยต้องฝึกตั้งแต่ข้ามภพข้ามชาติมาเด็กบางคนทำไมฝึกยากเลี้ยงยากอะไรก็ดื้อไปหมดเลยแต่เด็กบางคนทำไมวันนี้พระอาจารย์ได้ดูในโพสต์แล้วโพสต์ไปเองด้วยนะเป็นวิดีโอเด็กตัวเล็กนิดเดียวประมาณอายุประมาณไม่เกิน2ขวบครึ่งโดยประมาณหรือ3ขวบเนี่ยเป็นเด็กชาวจีนนะแต่เชื่อไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยหั่นแบบแต่งไอ้พวกมือแคนตาลูปอย่างเงี้ยเป็นชิ้นทีละชิ้นเขาก็จะจับปุ๊บแล้วก็เดินตุ๊กไปให้อาม่าอีกชิ้นหนึ่งตุ๊บตุ๊กไปให้พี่สาวตัวเล็กๆแต่โตขนาดเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาชิ้นอีกชิ้นนึงเนี่ยยกขึ้นมากินเองแล้วไม่ให้แค่ฉากเดียวนะที่เก็บเนี่ยแล้วมันไม่ให้เรื่องเมคนะเพราะว่าเด็กตัวแค่นี้จะเป็นเบรกได้ยังไงเขาต้องคิดในสิ่งที่เขาอยากทำไม่บงการไปควบคุมไม่ได้เพราะเด็กยังเล็กมากเลยแล้วเขาก็จะเอาอะไรไปช่วยตรงนี้แล้วบางทีเขาก็ปอกเองนะเอาส้มใบโตมาแกะเปลือกแกะเปลือกก็หล่นไม่ที่พื้นนะเสร็จแล้วเขาเอาส้มทั้งลูกเนี่ยไปให้อาม่า
นะให้ยายเขาแล้วเขาก็กลับมานะกลับมาทำอะไรเก็บเปลือกส้มเก็บละเอียดทุกชิ้นตกอยู่ชิ้นหนึ่งหันไปเอ้าอยู่ชิ้นหนึ่งหันกลับไปแล้วเดินไปหน้าบ้านทิ้งถังขยะนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่นิสัยติดข้ามชาตินะโอ้เด็กตัวนิดเดียวเนี่ยถ้าไม่มีนิสัยอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝึกตัวนี้เราจะรู้ดูเนี่ยพระอาจารย์สังเกตขนาดลูกหลานของผู้นำบุญของเราแกนพี่ของเราทั้งหลายเวลามาเนี่ยโตกว่านี้อีกนะแต่เวลาสวดธรรมจักรก็จะนั่งเมื่อนั่งจุ่มปุกนั่งมองซ้ายมองขวาคือถ้าไม่มีพื้นฐานปัญญาข้ามชาติแล้วฝึกนิสัยข้ามชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยคนเราเรื่องเลยอันนี้เด็กคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาติดข้ามชาติมาแล้วต้องฝึกในภาคในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยข้อนี้ข้อแรกคือนิสัยนะฮะนิสัยเนี่ยต้องฝึกทั้งอดีตชาตินะฮะอดีตชาติและปัจจุบันเนี่ยเสริมกันนะฮะและสติปัญญาคนเนี่ยบางทีที่ไปทำผิดพลาดเพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันดีหรือชั่วแค่นั้นเองหรือว่าไม่รู้ว่าเนี่ยบุญหรือบาปแล้วบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงไม่เชื่อมั่นพอไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็พร้อมจะลุยเพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้าสิ่งที่ล่อใจเฉพาะหน้ามันถูกใจถูกกิเลสอย่าว่าแต่นั้นเลยแม้แต่คนที่เข้าวัดแล้วเนี่ยก็บางเวลาบางอารมณ์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดึงไปก็ยังพลาดไปผิดศีลเลยไปกินเหล้าบางเจ้าชู้บางก็มีไม่ใช่ไม่มีมีนะไม่ใช่อยู่แค่วัดเราหรือวัดมันก็ทั่วๆไปนั่นแหละแม้คนที่เข้าวัดแล้วก็บางเวลาบางอารมณ์บางสถานการณ์ก็ห่างวัดไปแล้วก็มีสิทธิ์ไปพลาดนี่ขนาดรู้นะฮะรู้ทั้งรู้ว่าบุญบาปคืออะไรชาตินี้ชาติหน้าก็เชื่อนะนรกสวรรค์ก็นั่งสมาธิก็เริ่มเคยเห็นแสงสว่างก็ยังเชื่อก็ยังมีสิทธิ์พลาดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันสำคัญเดียวแล้วโครงการนี้ก็จะฝึกนิสัยดีไปยังไงก็ตั้งแต่ตื่นนอนก็เก็บพับที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวไปเรียนก็แต่งกายสุภาพถูกระเบียบแล้วก็ตั้งใจถือศีล5แล้วก็การกราบเท้าเดิมที่เราดูนะฮะการกราบเท้าเนี่ยมีเรื่องจริงเนี่ยในที่ในจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยเอาโครงการเนี่ยไปให้ละลูกไปกราบแม่เนี่ยหลบเข้าห้องน้ำไปร้องไห้ ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำด้วยความซึ้งใจว่าลูกเราเนี่ยมากราบเราเนี่ยจิตสำนึกที่ดีมันยิ่งเพิ่มพูนที่ความรักลูกยิ่งเพิ่มพูนนะครอบครัวมันก็ยิ่งดีมีแรงใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนะฮะแล้วก็ฝึกยกมือไหว้พระภิกษุครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะญาติของเราหรือผู้ใหญ่ทั้งหลายรวมทั้งช่วยงานบ้านช่วยงานโรงเรียนหยอดกระปุกนะฮะสะสมออมบุญกันแล้วก็ฝึกสติและก็ปัญญาคือการสวดมนต์เนี่ยฝึกสติได้ดีเยี่ยมนะฮะการพอสวดมนต์แล้วจิตมันจะเริ่มนิ่งสงบสบายไม่เครียดคลายเครียดได้นะฮะอยู่นี้เป็นไงฮะฝรั่งบังค่าสวดมนต์กันตั้งสมาธิกันเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วใจสบายใจสงบนิ่งแล้วทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขสิ่งที่เขาได้เขาคือความสุขไม่ว่าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีไปแค่ไหนก็ตามในที่สุดพุทธศาสนากลายเป็นแกนหลักในการเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วโลกเลยแล้วนะซึ่งก็อาจจะเป็นแค่หยิบมือหนึ่งส่วนหนึ่งแต่มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปพุทธศาสนาก็จะเจริญไปทั่วโลกนะแล้วก็การนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย15นาทีแล้วก็จับดีใช่ไหมฮะเขียนข้อดีพออ่านความดีไปทีละข้ออย่างที่สร้างเวลาคอเนี่ยพ่ออึ้งเลยโอ้โหขนาดความดีที่เคยเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กปัจจุบันในพ่อเมาแต่ลูกยังนึกถึงความดีของพ่อตอนที่เลี้ยงเขาเล็กๆเด็กคนนี้เขาไม่ธรรมดานะพื้นฐานการมองความดีแล้วมีพื้นฐานกตัญญูสูงทีเดียวนี่พ่อเลี้ยงนะขนาดพ่อเลี้ยงนะเขายังนึกถึงคุณและอ่านและก็ดูสื่อที่ดีเพื่อทำให้เพิ่มพูนสติปัญญานะตรงนี้สำคัญทีเดียวเรื่องอ่านและดูสื่อที่ดีไม่ว่าจะเป็นธรรมะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจรวมทั้งการสร้างงานอาชีพและก็เรื่องราวต่างๆทุกๆเรื่องที่
เกี่ยวข้องในชีวิตของเราและสังคมเนี่ยที่จะทำให้เรามีปัญญาที่จะไปช่วยเหลือตั้งแต่ชอบครอบครัวเราก่อนแล้วสังคมเนี่ยเราต้องเพิ่มพูนปัญญาไปไม่ใช่ไปดูแต่อะไรข่าวร้อนๆมันไปได้ประโยชน์อะไรรู้บ้างไม่ต้องไปรู้เยอะหรือตามติดตลอดทุกชั่วโมงมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยโรคสมองร้อนใจนะฮะถ้าเรายึดหลักของพระพุทธเจ้าคือไม่คบคนพาลเพราะนั้นข่าวสารที่เกี่ยวกับคนพาลมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไปศึกษาอะไรกันมากมายไปดูอะไรกันมากมายดูนี่คือหลักที่เราก็ไม่ว่าคนวัดหรือคนนอกเนี่ยถ้าอยากพัฒนาไม่ต้องไปเสียเวลาข่าวไร้เยอะรู้บ้างให้รู้ทันบ้างแต่ให้เวลามาเก็บข้อมูลที่ดีๆความรู้ที่พัฒนาชีวิตจิตใจครอบครัวสังคมประเทศชาตินะโครงการเด็กดิจิทัลเนี่ยจะฝึกให้เกิดนิสัยดีกับเด็กแล้วก็เพิ่มพูนปัญญาด้วยการผ่านกิจวัตร10ข้อประจำวันบันทึกความดีทำความดีทุกวันติดต่อกัน10สัปดาห์นะฮะทำให้นิสัยของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะฮะนี่คือโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พูดเป็นภาพชัดเจนทีเดียวว่าเด็กดิจิทัลเนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมศีลธรรมไปทั่วโลกเลยแหละแล้วต้องพร้อมที่จะนำโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวในงานในละครจะเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องฝันหวานเพ้อฝันมันมีผลจริงๆและมีต่อผลต่อสังคมประเทศชาติและก็โลกใบนี้สิ่งที่หลวงพ่อมองเป้าหมายวาดฝันไว้เนี่ยมันเป็นจริงอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปตามดูชีวิตของเด็กเหล่านี้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราหมู่คณะของเราเนี่ยโดยมีหลวงพ่อเป็นผู้นำเนี่ยมีผลต่อสังคมอย่างมากทีเดียวนะทีนี้ก็ฝากไว้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าในสิ่งชีวิตจริงเนี่ยทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์หรอกมันมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องอย่างพระอาจารย์บวชมาเนี่ยก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ขนาดฝึกตัวพยายามฝึกตัวทุกคนมีข้อดีและข้อบกพร่องในตัวแต่ว่าไอ้ข้อบกพร่องบางอย่างมันทำให้เกิดความทุกข์แก่คนรอบข้างเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีที่จะบอกเขาให้เป็นกระจกสะท้อนให้เขารู้เขาจะได้ปรับตัวถ้าเราไม่บอกแล้วเราก็อึดอัดหรือจนทนไม่ไหวระเบิดขึ้นมามันก็เกิดความร้าวฉานนะเพราะนั้นเนี่ยการบอกกันเป็นเรื่องที่สำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อตถาชีโวเนี่ยท่านพูดสำคัญเลยนะกันบอกกันเตือนกันเนี่ยเป็นความเมตตาถ้าไม่บอกก็คือเราก็ขาดเมตตาแล้วเราจะอยู่กันแบบไม่พอใจแล้วมันจะสะสมให้ความไม่พอใจหนักเข้าในที่สุดท่านภาพของท่านชัดเจนมากในที่สุดมันจะเป็นศัตรูต่อกันเพราะมันไม่พอใจหนักเข้ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันในพุทธศาสนามีการตักเตือนกันทำให้การอยู่ร่วมกันหมู่คณะสงฆ์เนี่ยอยู่กันมาตั้ง 2,500 กว่าปีอยู่ได้ยังไงก็นี่แหละก็มีการสอนนอกจากสอนแล้วก็มีการแนะตักเตือนกันนะเมื่อมีโอกาสจะไปผิดไปพลาดการจะแนะนำหรือตักเตือนให้เขายอมรับได้ก็ต้องหนึ่งดูเวลาแล้วก็อารมณ์ที่เขารับได้อย่าพึ่งพูดขณะที่หิวรับไม่ได้หรอกง่วงหรือเหนื่อยหรือว่าอารมณ์ไม่ดีนะต้องดูจังหวะดูเวลาอารมณ์สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เลือกเวลาอารมณ์ไม่ดูเลยเอาแต่ว่ามีความปรารถนาดีจะพูดเป็นเรารับไหวไหมฮะเรากำลังเหนื่อยอยู่อยากฟังไหมอารมณ์ไม่ดีอยากฟังไหมฮะไม่อยากฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเวลาอารมณ์ใจเขาใจเราข้อต่อมาคือควรเลือกคำพูดที่ดีๆคำพูดที่เหมาะสมนะฮะคำพูดสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติกันแม้แต่เป็นลูกเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องเราให้เกียรติเขาเราเสียไหมฮะมีแต่เขาชื่นชมว่าโอ้พี่นี่เขาไม่ว่าเราแรงๆชื่นชมแล้วเขาพัฒนาดีนะแต่ถ้าเราซัดเต็มที่เลยไอ้ความพัฒนาดีเขามองไม่ออกอ่ะเขาจะว่าโอ้โหอะไรกันเราทำพลาดแค่นี้ใส่เราเต็มที่แค่นี้มันก็มีสองอย่างไม่ลุยเลยก็หมดแรงใจไปเลยหรือไม่ก็ไปน้อยใจนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ดีมีผลมีพลังนอกจากทำให้เขาเข้าใจตัวเขาเองแล้วเขาจะไม่เดือดดาลหรือว่าน้อยใจเสียใจ
แล้วก็ต้องระวังน้ำเสียงด้วยนะอย่าใช้เสียงแบบหนักๆแบบคมนะว่าเราเหนือกว่าหรือขู่ก็ไม่ดีนะและไม่ใช้น้ำเสียงประชดหรือพูดเหน็บบางทีไม่มีไม่ให้น้ำเสียงใช้คำอย่างที่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมหลายฉากที่เหน็บลูกกินอีกครั้งเลยนะเพราะมันเจ็บใจมันแค้นอย่างพูดดีไม่ได้ขอนสัดก่อนสะใจคิดว่าจะเอาอยู่ไงคิดว่าจะพูดแล้วจะได้สำนึกคิดอะไรได้พูดแล้วมันเลยหมดแรงจะทำงานช่วยงานเลยไปเลยนะแล้วก็ควรบอกหรือว่าเตือนกันตัวต่อตัวนะฮะอย่าไปผ่าตัดกลางวงอาหารในบ้านก็ตามหรือวงประชุมก็ตามอย่าทำเด็ดขาดอันนั้นมันคือฉีกหน้าเขานะฮะประจานเขาไม่มีใครพอใจหรอกไปพูดว่ากันต่อหน้าคนอื่นๆมันต้องตัวต่อตัวนะหลบมุมอย่าให้พูดหน้าต่อหน้าลูกหรือหมู่ญาติหมู่เพื่อนหรือในที่ทำงานในที่ประชุมนะเขาจะเกิดความไม่พอใจข้อต่อมาก็คือว่าเรื่องที่เราจะเตือนเราต้องรู้จริงนะไม่ใช่เราเขาจะผิดถ้าเราเขาจะผิดมาพูดเขาจะน้องอย่าเขาไม่เชื่อเขาจะซัดกลับว่าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพี่มาว่าผมเราจะเสียเครดิตนะเราไม่รู้จริงหรือเราคิดระแวงไปเองมโนเนี่ยเกิดการคิดเองเองขึ้นมาเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นสำคัญเนี่ยที่บ้านพังเลยเนี่ยเพราะว่าไปนั่งคิดเองระแวงเองนะดังนั้นจะไม่ได้เป็นจริงเลยและข้อต่อมาที่ควรจะมีคือปรับใจตนเองให้สงบสบายก่อนผ่อนคลายไม่มีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ชังอะไรเงี้ยไม่มีอคตินะก่อนจะที่จะไปพูดไปแนะไปเป็นกระจกสะท้อนให้คนรอบข้างนะตรงนี้สำคัญนะที่นี่วิธีปรับอารมณ์ทำไงก็สวดมนต์ให้ใจสงบสบายนั่งสมาธินะหรือบางทีก็ใช้ดนตรีเสียงเพลงบรรเลงเพราะช้าๆเย็นๆบางทีเรามันเครียดอยู่ฟุ้งซ่านอยู่ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแล้วก็ให้สบายจนทั้งผ่อนคลายแล้วเราค่อยไปคุยกับเขานะฮะทำอย่างนี้นะแล้วก็ฝากไว้ว่าเว็บธรรมะที่น่าสนใจนะฮะ www.thammagaya.or.thหรือท่านที่ต้องการจะมีอะไรเสนอแนะดีๆเข้ามาหรือจะสอบถามอะไรก็อ่ะต่อไลน์เลยนะ AKA0722นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก่อนที่เราจะได้ไปพักก็คือขอให้ทุกท่านได้นึกถึงบุคคลสำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเป็นผู้ที่สร้างสรรค์โครงการนี้ขึ้นมาเด็กดีสตาร์แต่ว่าภาพยนตร์ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกชีวิตจริงที่เราได้ดูผ่านไปเนี่ยบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้นึกถึงก็คืออาจารย์แก่นวรศักดิ์ขันทองหลายๆท่านคงนึกถึงท่านออกก็จริงๆแล้วท่านเสียสละมากนะเป็นคนที่เสียสละมาทุ่มสุดชีวิตสละวงการที่ความรุ่งเรืองทั้งโลกที่เป็นผู้กำกับทั้งโลกแล้วมาช่วยงานพระศาสนาอย่างเต็มตัวมาตลอดมาเนี่ยนานแล้วนะฮะก็อยากเป็นกำลังใจให้เราได้นักเรียนอนุบาลฝันฝันทั่วโลกได้อนุโมทนาบุญกับอาจารย์แก่นวรศักดิ์ขันทองพร้อมกันนะสาธุแล้วก็ท่านใดที่มีกำลังลองไปเยี่ยมท่านบ้างลองดูชีวิตของท่านว่าตอนนี้ท่านอยู่เป็นอย่างไรหนุนกันไปสร้างบารมีหมู่คณะเราลูกหลวงพ่อทุกคนมีความสำคัญหมดนะในท้ายที่สุดนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดหวังสิ่งใดในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จผลให้สมดังความปรารถนาทุกประการเมื่อถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจง